โอเค hot and spicy hot มากมันคือการเรียกมาม่าโอเค Korean spice ผสมกิมจิกับคริสต์มาสมาม่าโอเคกุ้งผัดซอสต้นยำแบบถ้าถึงใจสิงโตเลยเรียกโอเคมาม่าโอเคเหมือนอันนี้หอมกลมกล่อมมากๆคือน้ำซุปนี่ที่เด็ดจริงๆผมกินทุกครั้งที่ยกสมุนชาตลอดโอ้โหอยากกินมาม่าโอเคกับไบโวยอยากคืออะไรอยากซดมาม่าอยากเห็นยกซดว่ะ Hot Korean แบบแห้งเออเวลากินน่ะจะต้องมันเผ็ดเหมือนกับพริก15เม็ดโอ้แล้วก็มันก็แบบคือเผ็ดมากๆอ่ะถ้ากินคนเดียวไม่หมดชวนเพื่อนมากินก็ได้ครับเพื่อนคนไหนเนี่ยคนไหนเออคนไหนเลยหรือว่าถ้าอยากเผ็ดเข้าไปอีกก็ซดน้ำของกันไปด้วยรสชาติใช่รวมกัน6รสชาติเลยก็ได้เช่นเดียวกันจริงใช่นะคะอัปเดตผลงานหน่อยช่วงนี้แต่ละคนมีผลงานอะไรให้ได้ดูกันบ้างถูกต้องครับอ่ะฝากรู้กันก่อนอ๋อก็จะมีอะไรอ่ะอ๋อเห็นแล้วสวัสดีด้านบนด้วยนะคะสวัสดีด้านบนด้วยนะคะหนูดูอย่างเดียวนะคะหนูอย่าถุยน้ำลายลงมานะดูไม่ได้นะคะครับอ่ะผลงานยังไงครับผมที่ได้ดูกับเดียวเรานี้เรื่อง46เองครับแล้วก็มีน็อตมีที่เล่นด้วยกันอันนี้คือแบบว่าเป็นการเล่นคู่กันอีกครั้งหนึ่งของออฟกันด้วยแล้วก็เปลี่ยนลุคมากเรื่องนี้แล้วเด็กมันเล่นลายด้วยว่ะงานนี้คุณต้องเล่นมันแบบว่าเป็นฝาแฝดนะก็ได้ติดตามกันเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่ได้เปิดกล้องมั้ยยังน่าจะปีหน้าครับก็มีเรื่องนี้กันปีหน้ามีเรื่องกับปีเรื่องราวนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงสงครามดอกไม้ครับสงครามดอกไม้มีเรื่องกันปีหน้าแต่ว่ามีรักกันตลอดเวลาอยู่แล้วนอนไม่หลับแน่ๆชมเข้มขนาดนี้ไม่ได้นะครับมาที่พี่ไบรท์กันบ้างนะครับผลงานนี้ตอนนี้มีเรื่องเดียวครับก็เล่นด้วยกันครับผมเอ็มโฟไทยแลนด์นะครับเอ็มโฟไทยแลนด์รักใสๆหัวใจให้วินอันนี้คือชื่อเรื่องมันดูเปลี่ยนไปนะปกติเพราะที่ดูฉบับเก่ามาคืออะไรบอยโอเวอร์พาวเวอร์ไม่มีแล้วมีแต่ไบโอเวอร์วินคุณชมขนาดนี้ผมก็ช่วยชมตกใจคุณร้องวายเนี่ยและ F4 ได้ด้วยเนี่ยแน่นอนนะครับผมพี่วีระไงครับเหมือนกันครับ F4 ครับผมก็น่าจะปีหน้าเหมือนกันนะเรื่องนี้ก็คือแน่นอนว่าหลายๆคนรอติดตามอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ทั่วเอเชียแต่ตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้วนะครับต่อมานะฮะยังไงครับคุณสมพรครับผมมี F5 M1 มาครับผมมี2เรื่องครับคือสงครามดอกไม้ครับผมเรื่องนึงเธอสองเราแฟนใช่ไหมเป็นคนที่แบบว่าชัดๆนะออกแนวแบบว่าธุรกิจปิดเกมแชร์อะไรอย่างเงี้ยน่าดูอันนี้น่าดูครับผมค่ะพี่สิงห์จะปิดอะไรเขาไหมครับปิดเกมรักว่ะปิดเกมรักว่ะโอ้โหผมเนี่ยจะมีเบเกอร์บอยส์ครับผมน่ารักดีจำชื่อใครไม่ได้ใช่พี่ก็จำไม่ได้แต่ว่าชื่อมันเบเกอร์บอยวุ่นรักนักอบแล้วกันอ่านสแต่งให้ใช่
คุณดังนักอกเดี๋ยวก็จะมีบทประพันธ์ของเขาแต่เขาเนาะเป็นก็บอกใช่ไหมก็เป็นเรื่องยังไงบ้างเรื่องนี้เป็นเชฟขนมหวานครับผมเชฟแบบไหนหวานขนาดไหนหวานไม่หวานก็ต้องลองชิมคนลงได้เลยกัดก็คือแบบคนไปเลื่อยไปทั่วไม่ได้นะโอเคครับไปต่อครับขอโทษครับผมโอเคฝากติดตามผลงานของเขาทั้ง6คนด้วยนะคะแล้วก็ผลงานล่าสุดของเขาในตอนนี้นะคะนั่นก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ของมาม่าโอเคอันนี้คือชุดที่คุณออฟใส่คือคุณเพิ่งใส่อย่างเงี้ยที่เดินแบบใช่ครับแล้วก็ถอดมาแสดงว่ากลิ่นเกิดเลยครบเลยยังอยู่ขอเช็คก่อนนี่ว่าอย่าดมต่ำอย่าดมต่ำนะครับเดี๋ยวพุงเดี๋ยวพุงใช่เรียบร้อยดีนะได้อยู่ครับไม่มีอะไรเก็บทิ้งไม่มีกระโปรงกระเป๋าคอนเซ็ปต์ของชุดเราเป็นยังไงนี่ชุดนี้เขาว่าเป็นยังไงฮอตโคเรียนี่ก็ต้องว่าแซ่บก็ต้องมีสีแดงมาม่าโอเคแบบแห้งและเป็นซอสสีดำครับอร่อยลงตัวแต่ถ้าจะเป็นสีดำอย่างเดียวมันจะดูไม่เท่ครับดำต้องมีตัดแดงอ่าถึงจะได้ดูเท่ครับผมนี่เองนี่นะชุดนี้เป็นไงคุณอาร์มเคลียร์ออกมาเป็นไงโดนใจคุณล้อไหมครับโดนใจมากครับคุณอาร์มบอกว่าอยากได้แบบโอเวอร์โฟนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบหามาให้แล้วก็นี่เติมสีแดงด้วยแบบคือไม่เคยเห็นสูตรแบบไหนที่เป็นแบบเติมสเวตเตอร์สนิเกอร์สเวตเตอร์รองเท้าแขนสเวตเตอร์รองเท้ามันเป็นแขนแบบไปสเวตเตอร์จัมเปอร์เนี่ยก็เป็นจัมแบบนี้ออกมาก็ดูแบบทันสมัยดีน่ารักดีครับเก๋ขายมากนะทีนี้ถามเหตุผลของพี่ออฟนิดนึงนะครับว่าทำไมนะถึงเลือกที่จะมอบเงินประมูลนะครับให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหาแม่ครับคือที่นี่ผมเคยไปทำแล้วครับการทำบุญวันเกิดเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่าเรามอบโอกาสให้เด็กเนี่ยให้เด็กโตขึ้นได้มีอนาคตที่ดีมากขึ้นถ้าสมมติว่าเด็กมีอนาคตที่ดีมากขึ้นเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีชีวิตที่ดีแล้วก็อยากให้เด็กในตอนนี้อยากให้มีชีวิตที่ดีในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ทุกวันต่อไปเรื่อยๆถูกต้องแล้วนะปรบมือสิครับรออะไรปรบมือแล้วโอ้สนานมากเองขอเรียนเชิญนะผู้ชนะการประมูลครั้งนี้นะคุณดาราพรแจ่มนุชนะฮะชนะไปด้วยยอดประมูล 21,000 บาทเย้ๆๆขอบคุณนะคะอนุโมทนาคุณด้วยค่ะและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญคุณฐานวัฒน์พรนิชิโดนวัฒน์ค่ะผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆนะคะขึ้นเป็นตัวแทนรับมอบเงินประมูลบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญครับนะนี่คือนะฮะผู้ชนะการประมูลไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะเรียนเชิญอยู่ติดนะกับชุดเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับก็ประมูลชุดนี้ไปนะ 21,000 บาทนะได้ชุดน้องไปใช่ค่ะนะครับเอาล่ะแล้วก็ตัวแทนนะครับได้ค่ะเรียนเชิญนะคะคุณฐานวัฒน์ค่ะพรนิชิโดนวัฒน์ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆนะคะขึ้นเป็นตัวแทนรับมอบเงินประมูลในครั้งนี้ค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวให้นะฮะพี่ออฟนะฮะแล้วก็ผู้ประมูลของเรานะครับมอบเลยนะฮะส่งมอบเงินประมูลตรงนี้นะครับส่งต่อไปที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆนะครับผมถ่ายภาพเป็นสักขีพยานนะครับโอเคครับ21,000 บาทครับมองกล้องกันได้เลยครับเฮ้ยเปลี่ยนชุดแล้วชุดสั้นกันก็เลยบอกว่าหุ่นเขาก็สูงหุ่นต่อไม่ได้ผิดลูกผิดที่หุ่นต้องตีหุ่นแล้วก็จะบอกอย่างนี้ว่าหุ่นเนี่ยทับในไม่ได้นะเพราะเอวติดไม่ได้ไงมันไม่ผิดที่หนูเลยลูกมันผิดที่หุ่นอย่างเดียวแต่ตีหุ่นนี่มันแตกตีสิครับคุณแม่ลองตีให้แตกนี่นะนี่นะแม่ครับผมอันถามต้องการก่อนเลยว่าเป็นไงบ้างกับคอนเซ็ปต์ของชุดนี้ชุดนี้ก็ดูจากสีนะครับก็เป็นสีของซองกันด้วยแล้วก็มีดีเทลเล็กๆแบบว่ามีแบบอันนี้เป็นแบบโซ่ห้อยแล้วก็ข้างในก็เย็นกันสูงใครที่ได้ไปเนี่ยสามารถแยกชิ้นใส่ไปได้อ๋อจะใส่เฉพาะตัวข้างในหรือว่าข้างนอกเอาไว้คุมเวลาเราหนาวอะไรเงี้ยได้แต่โซ่เนี่ยมันยังไงเออแกะได้ด้วยแค่จะแกะได้ด้วยน้องไม่มั่นใจขอดูก่อนแกะได้ไหมแกะได้ไหมก็สามารถมันคงมันแกะได้แน่นอนกันก็ต้องตัดเลยกูแกะออกก็แกะสิ่งสดได้แต่ว่าน่ารักครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์เนาะทำไมอะไรนะน่ารักน่ารักทำไมรู้สึกเลือกที่จะมอบเงิน
ินประมูลให้กับมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาค่ะก็เพื่อการศึกษาครับแม่ครับให้ทุกคนได้มีการศึกษาดีๆเลยครับก็อยากให้น้องๆที่ได้รับไปนะครับได้มีการศึกษาครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มาบริจาคช่วยโอ้ขอบคุณใจบุญถือว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นการสร้างอนาคตให้กับทุกๆคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การศึกษาที่ดีให้นะครับผมเอาล่ะลืมบอกไปนะครับว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยนะครับพี่ผู้ว่าชนะไปเนี่ยก็คือจะได้ลายเซ็นนะของน้องๆเซ็นนะครับตามชุดด้วยนะครับใช่ค่ะเอาล่ะครับและคนที่นะครับประมูลชุดนี้ไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณเพ็ญทิพย์มีแสงครับชนะไปด้วยยอดประมูลนะครับ 27,000 บาทนะแต่ว่าเขาบอกว่าคุณเพ็ญทิพย์ใจดีนะฮะส่งทุนเพิ่มนะครับอีก 3,000 รวมกันไปเลยนะตัวนี้ 30,000 บาทเยี่ยมยอดเลยขอบคุณมากค่ะโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญคุณกอบกุลค่ะโตธนายานนท์ค่ะผู้จัดการบัญชีมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาขึ้นบนเวทีเพื่อรับมอบเงินประมูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีค่ะมีปากกาใช่ไหมครับหรือว่ายังไงดีหรือว่ากันมีครับอ๋อมีปากกามาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้การนี้เซ็นสดเตรียมพร้อมค่ะให้ผู้ประมูลเลือกเลยอยากให้น้องกันเซ็นตรงไหนดีเซ็นที่หน้าผากผู้ประมูลเลยค่ะเอาบนชุดดีกว่าเอาบนชุดดีกว่าบนชุดดีกว่าบนชุดดีกว่าตรงไหนดีนะครับที่ไหนตรงหัวใจหน้าอกข้างซ้ายตรงหัวใจข้างกระดุมเม็ดที่สองดูแอบดูหน้าอกข้างซ้ายหน้าอกข้างซ้ายดูซิว่าเรายังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะกับลายเซ็นนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเอาหุ่นออกด้วยนะครับเราจะได้มอบนะฮะยอดประมูลแบบสวยๆนะครับขอบคุณมากครับแน่นอนนะครับในประมูลส่วนนี้นะครับ 30,000 บาทนะครับมอบให้กับมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนานะครับมาครับค่ะรอป้ายสักครู่นะคะค่ะแล้วถ่ายรายการรถโรงเรียนเหมือนกันเนาะอะไรฮะมันถ่ายรถโรงเรียนใช่ไหมถ่ายรถโรงเรียนคนกันเองคนกันเองนะครับผมทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงตรงโอเคครับสีมันเลิศอ่ะชอบนี่เกิดวันจันทร์นี่ชอบสีเลยอ่ะใช่ไหมเออค่ะพิเศษครับผมโอเคชุดมันแยงตาทาสายตามันแยงใจเฮ้ยครับผมมันแยงนะเออ Google เอาท่องใหม่ครับผมท่องใหม่นะครับผมคริสก่อนเลยว่าครับตัวนี้ชุดนี้คอนเซ็ปต์เป็นยังไงครับคริสครับคอนเซ็ปต์เนี่ยนะครับก็สีให้เหมือนกับสีซองของคอร์เรียสไปเลยครับผมเป็นสีเหลืองนั่นเองครับค่ะก็จะสว่างสว่างแสบตาตามความดูดีของตัวเองชอบตรงนี้ชอบตรงความดูดีของผมเองนะก็จะเป็นครึ่งนึงเป็นขาวนะครับก็สีเกงก็จะออกเหมือนซองเลยครับกลมกล่อมกำลังดีครับผมเหมือนกับมาม่าโอเคเลยใช่ครับค่ะมูลนิธิค่ะลูกบ้องให้กับมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรสัตว์ใช่ครับทำไมนะจ๊ะก็ช่วงนี้กำลังอินเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวด้วยครับแล้วก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันว่าถ้าเกิดว่าเราทำบุญหรือว่าบริจาคเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวเนี่ยบางทีเนี่ยผลบุญอาจจะส่งให้ลูกๆผมแข็งแรงสุขภาพดีด้วยครับโตกับมัฟฟินใช่ครับโตกับมัฟฟินครับแล้วก็ทีนี้ก็ดีเลยครับเชิญชวนให้หลายคนพ่อหลายๆคนก็รักหมารักแมวด้วยเหมือนกันครับถูกต้องนะโดยเฉพาะแล้วก็น้องๆน้องหมาน้องแมวนะหรือว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยพูดไม่ได้นะครับผมใช่ใช่ใครบอกว่าหมาพูดไม่ได้แกยังพูดได้เลยผมไม่ใช่หมาครับคุณแม่ค่ะแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้เราได้ผู้ที่ชนะการประมูลชุดนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะตอนนี้ขอเรียนเชิญนะครับคุณฮาซิยาน่าวงผานะครับชนะไปด้วยยอดประมูล 101,838 บาทครับโอ้โหใจบุญจริงๆใจบุญจริงๆอนุโมทนาบุญด้วยเลยใช่ค่ะแล้วโอกาส
นี้นะคะเรียนเชิญคุณน้ำฝนฮิลเกอร์สค่ะรองประธานกรรมการมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นบนเวทีเพื่อรับมอบเงินประมูลค่ะนะครับโอกาสนี้เดี๋ยวให้พี่คริสนะช่วยเซ็นนะครับที่ชุดนะของพี่คริสนิดนึงนะมีนายค่ะเซ็นเมื่อกี้เขาน่ารักมากเขาบอกว่าก็คือจำนวนเงิน100,000 บาทเนี่ยนะครับเป็นเงินที่แฟนๆยูยูคริสเองรวมกันมาครับผมรวมกันมานี่คือตัวแทนของบ้านคริสนะครับโอเคนะเดี๋ยวขอตะโกนประกาศให้พี่คริสใส่ตรงไหนดีได้ค่ะตรงไหนนะเราไม่ต้องเผื่อใช้ต่อได้นะครับเผื่อไปแบบนะใช้ต่ออะไรเงี้ยนะหรือว่าถ้าวันไหนนะผมมีงานที่ต้องใส่ชุดสีขาวรบกวนหน่อยได้ไหมมายืนเลือกชุดสีขาวนะไม่ต้องตัดสูทใหม่นะครับฉันใส่สูทได้เดี๋ยวฉันเลือกสีไปดีกว่าไม่อะไรอย่าตกใจหมดเลยทราบแล้วครับพี่มาแม่พูดไม่บอกเลยมาโอ้โหเหมือนจะมาสิงอ่ะแม่คุณน่าฝันอ่อนนะฝันอ่อนฝันอ่อนโชคดีช่วงนี้ฝันอ่อนฝันดีคนดีหรือฝันร้ายมาคืนควันไปเดินไปแล้วเลยป่ะครับผมพี่เพ็งพี่เพ็งโอเคเต็มเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญและต้นทางมูลนิธิด้วยนะครับค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณน้ำฝนฮิวเกอร์สค่ะรองประธานกรรมการมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะน้องหมาน้องแมวจรจัดนะคะก็จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นถูกต้องหลายตัวน่าสงสารมากนะใครที่ตัดสินใจเลี้ยงน้องแล้วนะหรือว่าหรือเพาะพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะครับเลี้ยงน้องให้ดีด้วยนะครับผมและนี่คือรายยอดประมูล131,830ไม่ต้องยืมสิตองมึงมายืมกูดิชุดเองไปใส่โอ้ต้องไปลดความอ้วนให้ได้คลอดถ้าคุณแม่นะครับข้างจีนิดหนึ่งจีนิดหนึ่งเพราะว่ามันเข้ากับรสชาติของเรามันยังไงจ๊ะสอดคู่แปดแซ่บถ้าติดสไตล์แบบไทยๆด้วยนะยังไงคอนเซ็ปต์ของชุดนี้ครับพี่สิงก็อย่างตามชื่อเลยครับผมกุ้งผัดซอสต้มยำครับแบบแห้งด้วยเนี่ยพอพูดถึงต้มยำเนี่ยมันจะต้องแบบสีแบบแดงๆหน่อยจี๊ดหน่อยแล้วแบบแซ่บซีดเนี่ยมันก็ต้องมีสีแดงใช่ไหมครับผมก็เป็นที่มาของชุดนี้เลยแล้วก็สถาบันที่เลือกจะมอบเงินประมูลให้คือสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช่ครับเหตุใดคะลูกค้าผมว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ใกล้ชิดพวกเรามากครับมากๆเลยนะครับผมจริงๆมันอยู่รอบตัวเราค่ะแต่ว่าผมเชื่อว่าในครอบครัวนึงเนี่ยจะต้องมีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวโรคนี้ครับของฉันเองอย่างของผมเนี่ยก็เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือแม่เป็นมะเร็งครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสทำบุญร่วมกับแฟนคลับเนี่ยก็อยากจะทำบุญให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติถูกต้องนะเพื่อที่จะได้เป็นทุนเพื่อในอนาคตเผื่อจะมีวิธีการที่จะรักษามะเร็งได้อย่างหายขาดอย่างแท้จริงนะอยากจะให้วันนั้นมาถึงจริงๆนะกับโรคนี้นะก็ขอบคุณสิงห์มากเลยนะครับเอาล่ะมาดูกันดีกว่านะและคนที่ชนะนะการประมูลชุดนี้นะขอเรียนเชิญคุณเกศวรานะครับนาควีไพโรจน์นะครับนะไม่แน่ใจถูกหรือเปล่านะชนะไปด้วยยอดประมูลทั้งหมดนะครับผม 92,000 บาทยินดีด้วยค่ะนักการุณด้วยนะคะขอบคุณครั้งนี้นะคะโอเคนะคุณเกศวรานาควีไพโรจน์นะครับผมขอทายด้วยนะเมื่อกี้เซ็นชื่อนะอ๋อครับเป็นจำนวนเงินที่แฟนคลับสมุนเจ้าป่าเนี่ยช่วยกันสมทบมาครับอันโมทนาบุญกับสมุนเจ้าป่าด้วยค่ะสมุนเจ้าป่าทุกคนขอบคุณมากขอบคุณด้วยนะโอเคให้พี่สิงห์เซ็นตรงไหนดีครับอยากให้เซ็นตรงไหนครับบางทีอาจจะอยากให้ซ่อนไว้ข้างในซ่อนไว้ข้างในจะไว้ข้างนอกตะขงตะเข็บอะไรอย่างงี้ไหมนะหรือว่าอยากจะไลน์คุยกับเพื่อนก่อนว่าตรงไหนดีก็มีการหาเออก่อนให้ผมสมุนเจ้าป่าว่าเอายังไงดีเซ็นตรงไหนดีเป็นมติที่ประชุมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวสิงให้สิงเลือกเลยโอเคผมว่าสิงเลือกตรงไหนทุกคนโอเคอยู่แล้วก็สิงเลือกเซ็นที่คอของคุณนะคะเอาเป็นที่ชุดดีกว่าคุณว่าชุดดีกว่าหรือว่าเซ็นที่กระดุมอะไรเงี้ยก็จะเล็กไปนิดนึงได้ได้อนุญาตค่ะเป็นคนมีมารยาทขออนุญาตครับพี่เรื่องของการไม่ฝากเป็นคนไม่มีมารยาทโอ้โหเป็นมุกที่ดีครับทุกคนครับผมเออเดี๋ยวผมรอเล่นไงรอเล่นเธออะไรสมุนเจ้าป่าเขาพร้อมจะพยายามเธอนะ
อยากเป็นเหยื่อเหมือนกันนะบางทีเออเจออยากเป็นเหยื่อโชคดีเป็นสิงโตเป็นสมุนเจ้าป่าครับผมถ้าเป็นแบบว่าแฟนคลับของดิฉันดิฉันตั้งให้เลยว่าสมุนอ๋อคือเราชอบอะไรที่ใหญ่กว่าป่าอะไรนะขออีกทีสมุนไม่คือคุณแม่ชอบอะไรที่ใหญ่ๆคือระดับป่าไม่เอาละไม่เอาเอาระดับโลกเลยระดับโลกดีกว่าอ่ะได้เรียบร้อยทั้งสี่ทีมไปโอเคครับผมโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญคุณจิรันดาไกรฤทธิชัยผู้อำนวยผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์และการจัดหารายได้สถาบันมะเร็งแห่งชาติขึ้นบนเวทีเพื่อเป็นตัวแทนรับมอบเงินประมูลค่ะนะครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับความหวังลึกๆกันเนาะคิดว่าในอนาคตน่าอาจจะมีวิธีการรักษานะคะโรคนี้ให้หายขาดหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นก็อาจจะไม่นักกลัวอีกต่อไปเอาพวกกันไม่ได้เอาออกมาเดี๋ยวก่อนไปมาเลยและชุดนี้ก็คือว่าเอาข้างสีขาวไปข้างในเอาสีขาวไปข้างนอกอันนี้คือเอาสีขาวไปข้างในเอาสีขาวไปข้างนอกสลับกันสลับกันนะครับก็สลับกันได้ชุดใหม่คู่นี้เลยนะยังคงคอนเซ็ปต์อยู่ถ้าผมไปชอส่งเครื่องครับพี่ไบร์ครับคอนเซ็ปต์ชุดนี้เป็นไงบ้างครับผมมีเลยครับในฐานะที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ก็โอเคแบบนะหมูไปชอส่งเครื่องนะครับก็ได้แรงบันดาลใจมากับซองเนี่ยแหละครับก็เป็นโทนสีเทาสีเทาเงินขาวนี่แล้วก็มีเนื้อนิดนึงเนื้อหมูก็ชอบเนื้อหมูก็ชอบอ๋อหาเนื้อหมูก็ชอบจริงจริงจริงคนหลายสงสัยทำไมถึงไม่มีเสื้อเชิ้ตข้างในจริงจริงเป็นตัวแทนของหมูก็ชอบครับอ๋อตรงยังไม่เห็นหมูก็ชอบตรงนี้ตรงช่วงสันอกผมเห็นแล้วหมูก็ชอบนี่สีชมพูมากเป็นแบบหมูสดเป็นหมูสดไม่ค่อยสุกอันนั้นเป็นคอนเซ็ปต์ของชุดค่ะแต่ว่ามูลนิธิค่ะที่ไรอยากจัดมอบให้เนาะนั่นก็คือสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยทำไมถึงเลือกสมาคมนี้คะครับจริงๆผมเป็นคนชอบบริจาคเกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วครับสัตว์ป่าไม้อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าการทารุณสัตว์มันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่จริงๆเราก็อยากจะช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้ครับก็เลยเลือกที่จะสนับสนุนกับสมาคมนี้ครับค่ะถูกต้องแล้วนะครับปรบมือครับปรบมือเลยนะฮะเอาละครับและโชว์หน้านะครับของคนที่ประมูลชุดนี้มานะครับขอเรียนเชิญคุณบุญญาภาศรีอรไทยกุลนะครับชนะไปด้วยยอดประมูล 72,000 บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคนด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวให้พี่ไบรท์นะครับเซ็นตรงไหนดีครับผมตรงไหนครับตรงส่วนหมูปลาช่อตรงไหนดิหมูปลาช่อเซ็นไม่ได้เซ็นไม่ได้หมูปลาช่ออยู่ด้านไหนกะเอาเป็นสันข้อหมูก่อนนะครับแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะอย่างที่พี่ก็จีบอกไปนะครับการทารุณกรรมสัตว์นะครับก็ยังไงก็ถือว่าส่วนหนึ่งที่ตรงนี้เราได้ช่วยเหลือนะสำคัญมากๆนะครับอย่างน้อยสิ่งที่เราทำได้นะก็สอดส่องดูแลนะคะว่ามีตรงไหนอะไรก็แจ้งไปทางมูลนิธิอ้อก็ได้นะคะค่ะและโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญคุณสุริยันผาฟองยุนค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย TSPCA เป็นตัวแทนรับมอบค่ะโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะและเงินจำนวน 72,000 บาทค่ะนะหวังว่าการทารุณสัตว์นะจะหายไปจากประเทศไทยทุกทีนะครับยังไม่ได้ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต่อไปนี้ไม่เหมือนเป็นฉายาแล้วอ่ะอะไรอ่ะฉายาไข่เค็มน้องวินรู้สึกไงบ้างที่ต่อไปคนก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยวินไข่เค็มหรือเปล่าดีใจครับเพราะว่าม่าโอเครสไข่เค็มอร่อยมากครับเพราะว่ามาม่ารสไข่เค็มนะครับต้องบอกว่าเค็มข้นหอมมันแล้วก็ได้รสชาติของไข่เค็มเต็มๆเลยครับนะครับผมอ่ะมาที่คอนเซ็ปต์ของชุดวินบ้างดีกว่านะครับผมเป็นไงบ้างครับชุดนี้คอนเซ็ปต์จริงชุดนี้ก็ค่อนข้างชัดกับรสชาติของวินมากเพราะว่าสีไข่เค็มคือมาอยู่บนสูตรเลยสีส้มเลยนะสีส้มสีส้มแบบไข่เค็มแล้วมันเป็นแบบสีส้มแบบออกพาสเทลหน่อยสวยมากๆเลยนะใช่ค่ะน่ากินมากหมายถึงว่าชุดก็ชุดไงเพราะมันสื่อ
ถึงมาม่าโอเคไม่ได้เราอย่าติดนิสัยแย่งคนอื่นกินไม่ได้นะคะมูลนิธินะคะที่น้องวินอยากจะมอบเงินประมูลให้คือมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาค่ะทำไมถึงเป็นมูลนิธินี้คะจริงๆวินเล็งเห็นถึงความเรียกว่าความได้โอกาสของเยาวชนอะไรมาครับคืออยากจะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสมาก็เลยคิดว่ามูลนิธินี้เราน่าอยากช่วยโอ้โหปมมือปมมือสมกับเป็นท่านผู้บริหารนะจะได้สังเกตว่าเพลงที่เขาเปิดอ่ะลักษณะตอนที่เป็นช่วงอินโทรอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเหมือนการประกวดนางงามเหมือนกันนะแล้วก็แต่ละคนตอบมาตอบคำถามนางงามตอบคำถามรู้สึกว่าเฮ้ยหล่อขึ้นเยอะเลยว่ะแต่ละคนแต่ว่าตอนสมมติว่ามีผู้จบก็ต้องมีขอบคุณมากครับเปิดนิดนึงก็น้องวินชอบกินกล้วยแล้วก็ชอบกินไข่เค็มด้วยค่ะเอาล่ะนะครับมาดูดีกว่านะและสำหรับชุดนี้ของวินนะครับผมคนที่ชนะการประมูลนะฮะค่ะขอเรียนเชิญนะครับคุณพัชสอนเกตเลขานะครับชนะไปด้วยยอดประมูล 56,000 บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสวัสดีครับนะเชิญเลยนะฮะเดี๋ยวให้พี่วินนะครับเซ็นดีกว่าอยากให้น้องเซ็นตรงไหนดีตรงไหนดีเดี๋ยวให้พี่วินเลือกเลยตรงหัวใจเลือกเลยนะครับจะเป็นจุดไหนของไข่เค็มก็ได้อ๋อเค็มเหมือนกันและกลมกล่อมนะครับเหมือนกับมาม่าโอเคนะครับวินเขาใส่สีส้มและขึ้นอยู่เนาะเขาใส่ทุกสีขึ้นหมดอ๋อแต่ว่าสีส้มคือโดดเด่นนะถูกต้องขึ้นมากที่สุดครับผมคุณก็จะก็เริ่มขึ้นแล้วนะขึ้นอะไรคะขึ้นอื่นค่ะเอาล่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณสำเริงรัตนโคชค่ะผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิกองทุนเพื่อการพัฒนา EDF เป็นตัวแทนรับมอบเงินประมูลค่ะหล่อมากค่ะหล่อโวยนี่ไม่ได้ชมน้องวินนะคะชมคุณสำเริงนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับชมน้องโคชชมน้องโคชโอเคนะเดี๋ยวขอนะแผ่นป้ายด้วยนะครับผม 56,000 บาทนะครับมอบให้กับ EDF นะครับผมนะมูลนิธินี้นะทางโรงเรียนนะคะเคยมอบเงินสมทบทุนให้ด้วยนะคะก่อนและเสียงดังๆให้น้องวินด้วยนะครับน้องวินไม่ต้องไปไหนอยู่กับเราก่อนโอเคจริงๆโอเคจริงๆนะโอเคไม่เคยเลยใครเป็นเสือนี่เป็นเสือดีกว่าเป็นกระต่ายอันนี้เป็นเสืออันนี้เป็นกระต่ายเสือลองนะต้องนิ่งที่สุดกระต่ายพยายามยั่วให้เสือกินหนึ่งสองสามทำไมเด็กทำให้เขายิ้มไม่ได้นะครับมีเวลา30วินาทีนะคะถ้าเกิดว่า
ยิ้มออกมาก่อนนะคะเราจะจับเวลาไว้ถ้าใครทำได้30วิขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งรอไว้เลยก็คือถ้าคุณได้30วิอ่ะคุณชนะแน่นอนนะครับเอาละครับถ้าพร้อมนะครับมองหน้ากันไว้มองหน้ากันไว้อย่าเพิ่งยิ้มเวลาครับเวลาขึ้นที่หน้าจอครับค่ะขอเวลาที่หน้าจอครับมาทีมงานช่วยดูนะคะถ้าใครยิ้มหลุดยิ้มปุ๊บหยุดเวลาให้เลยนะคะอย่าเพิ่งยิ้ม1 2 3จับเวลาอย่าเอ้ยยิ้มหรอเดี๋ยวกวางกวางคุณกวางคุณต้องทำหน้าที่หน่อยกวางไวมากเอ้ยไม่ยิ้มเลยอ่ะเฮ้ยไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่พูดไม่จาทำหน้าเหมือนเดิมตุ้งแช่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 เฮ้ยเก่งมากเฮ้ยทำไมไม่ยิ้มเลยอ่ะโกรธหรอเฮ้ยเฮ้ยยิ้มไหมยิ้มไหมสามสิบห้ายิ้มเลยโอ้ยเก่งมากเฮ้ยเรียบร้อยคุณทำจนมิชชั่นสำเร็จแล้วฮัลโหลผมไม่รู้ว่าเขาโกรธผมเปล่าทำไมอ่ะเล่นอะไรผมถึงขั้นแค่ขี้มูกแล้วคืออยากจะรู้ว่าเสือเก่งจริงหรือกวางไม่เก่งพอเออต่อไปคือคณะออฟกันเชิญคณะออฟกันเลยครับคณะออฟกันอะไรจ๊ะนี่นะฮะอ่ะมองหน้ากันไว้อย่าเพิ่งยิ้มอย่าเพิ่งยิ้มนะฮะฉันต้องออกมาปียิ้มแน่เลยอ่ะออฟสู้สู้เราต้องเป็นเหยื่อที่เด็ดมึงไม่ต้องมาสอนน้องในทางที่ไม่ดีนี่ฉันจะยืนดูเลยเธอยิ้มแน่นอนเธอชื่ออะไรวินวินดีเธอยิ้มแน่นอนฉันยืนดูเลยคุณมาแข่งกับผมเปล่าเดี๋ยวผมสองคนโบสถ์ว่าของใครยิ้มก่อนคุณคิดว่าของใครผมเพราะว่าของคุณอ๋อคุณมีคุณมีเล่นผมก็ว่าของพี่อ๋อนี่เขาว่าของเพราะอะไรคือน้องใจแข็งหรือว่าอ๋อเก่งเพราะพี่ผมเก่งครับพี่เอิร์ธไม่รู้ว่าเก่งหรือบ้านะครับผมอ่ะมาโอเคเดี๋ยวเราดูว่าเหล่ากวางน้อยนะจะทะเลนขนาดไหนนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวฉันนับถอยหลังนะคะจาก100นะคะ99 98เอายาวไปครับยาวไปยาวไปค่ะพร้อมเวลาขึ้นมาด้วยนะเวลานะครับขอเวลาก่อนเลยค่ะขอเวลาขึ้นมาก่อนเลยนะเอาเวลานะครับจะได้มันจะได้แฟนนะจะได้ขึ้นมาขอเวลาก่อนเลยค่ะได้ครับทีมงานนับเวลาขอเวลาก่อนเลยค่ะขอเวลาหน่อยมาแล้วค่ะโอเคพร้อมแล้ว3 2 1จับเวลาค่ะฝั่งกันอยู่เวลาแล้วฝั่งกันอยู่เวลาเลยอันนี้ยิ้มแล้วฝั่งนู้นยิ้มยากไม่ฝั่งนี้อ่ะยิ้มไม่ยิ้มรู้ไม่ออกแต่ว่าตัวเป็นเงี้ยทีมงานว่าอะไรฮะคือยิ้มแล้วเหรอยิ้มแล้วถือว่ายิ้มแล้วโอ้โหน่าเสียดายนะของล็อกนะ11วีของกัน12วีนะครับเก็บไว้เป็นสถิติก่อนไม่เป็นไรถือว่าเพราะว่าเหยื่อของเราเด็ดจริงนะปรบมือให้พี่ออฟพี่กันด้วยนะครับยังไงฮะพี่คริสฮะคุณจะแทงคุณล็อกครับคุณคิดว่าใครครับลงฝั่งไหนลงฝั่งไหนถ้าคุณแพ้คุณต้องหอมแก้มคนด้านข้างฮะโดนแล้วคนนี้โดนแล้วหอมแก้มเราเล่นครับเราหอมแก้มแม่เราเล่นครับเราเล่นขอเป็นเอวินแล้วกันเอวินนะจะบ้าผมแทงข้างไปครับคิดว่าอันนี้อ๋อคริสคิดว่าผมว่าข้างไปครับไปหัวล็อกก่อนครับผมแต่ว่าเอาคิดว่าวินนะไม่อ่ะดูยิ้มยากไม่แน่หรอกไม่แน่ถึงเวลาเดี๋ยวเจอเฮียไรเข้าไปพร้อมค่ะนาฬิกาจับเวลาขึ้นมาเลยค่ะนะครับคุณกระต่ายนะคุณต้องเต็มที่ค่ะพร้อมแล้ว3 2 1จับเวลาค่ะน้อยมากเอ้ยต่อไปก็เร็วมันก็เร็วแล้วแต่วิภาคเมื่อกี้เนี่ยคุณเตรียมตัวใน Twitter เลยนะ
ากเลยพี่ขอบคุณเลยนะสุดยอดมากสุดยอดมากนะกลับไปประจำที่ครับผมนะฮะส่วนผู้แพ้ไม่เป็นไรเราก็มีของมาปลอบใจใช่ของรางวัลของผู้แพ้นะคะทางมาม่าโอเคนะคะมอบเงินสดให้จำนวน 50,000 บาทค่ะโอ้ยแพ้เลยนะแพ้ขอด้วยนะครับค่ะขอรางวัลของผู้แพ้นะครับเป็นปฏิทินโอเคเจเนอเรชั่นเช่นเดียวกันนะเชิญมอบให้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเราชนะไงเรามีถุงผ้าอ๋อนี่คือผมชนะเหรอฮะก็คือเขาไม่ได้ชนะเราไม่ได้ชนะแต่ว่าเขาใจแข็งเขาชนะเขาเป็นเสือที่ยิ้มยากที่สุดจะชนะแล้วทุกคนชูของรางวัลขึ้นพร้อมกันนะคะถ่ายภาพได้สักขีพยานสักเล็กสักน้อยค่ะนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะนับ1 2 3แล้วอยากให้ทุกคู่นะครับทำท่าโอเคพร้อมๆกันนะครับจ้ามา1 2 3โอเคเรียบร้อยค่ะนะครับผมยังไม่จบค่ะยังไม่จบโดยขาซ้ายห้ามอยู่บนพื้นและไหล่ต้องติดกันไหล่ติดกันขาซ้ายห้ามอยู่บนพื้นอ่ะไหล่ติดกันอ่ะมาตรงกลางสิลูกมาตรงกลางตรงกลางเลยดีกว่าเนี่ยเผื่อแฟนๆจะได้ถ่ายรูปได้สะดวกด้วยนะครับไหล่ติดกันก่อนก็ฝั่งซ้ายห้ามอยู่บนพื้นแสดงว่าซ้ายต้องยกขึ้นทั้งคู่นะครับก็ต่ายว่าไปอะไรไปอ่ะได้แล้วก็ให้ทำท่าเป็นแมวเหมียวทำท่าเป็นแมวเหมียวทำท่าเป็นแมวเหมียวค่ะเออคนหนึ่งเป็นยูโตคนหนึ่งเป็นมัฟฟี่ค่ะแล้วช้าไว้สิบวิพอสิบวิเสร็จปุ๊บให้ทั้งสองคนเหมียวเหมียวสิงโตเป็นยูโตแล้วกันเนาะพี่เป็นมัฟฟี่ดีกว่าได้แล้วโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เมียว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 โอเคน่ารักอ่ะปรบมือให้คริสติโตครับจากมาม่าโอเคยังอยู่ในมือคุณแม่นะได้ครับจากมาม่าโอเคดิฉันเลือกให้เป็นอะไรที่เป็นท่ายากสักเล็กน้อยนะคะให้ทำท่าแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่ตัวเองชอบพร้อมพูดสโลแกนของรสชาติตัวเองทำทีละคนค่ะทีละคนเหรอทีละคนแล้วค้างไว้แสดงว่าคนแรกต้องทำแล้วค้างไว้เชิญน้องชายก่อนเลยครับชายก่อนเลยนะอย่างเช่นสมมติว่าคุณจะทำเป็นฮีโร่อะไรสมมติว่าเป็นนี่เขาเรียกอะไรซุปเปอร์แมนต้องค้างไว้สิบวิอย่างที่ฉันทำเป็นเซเลมูนได้ครับผมเป็นข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนยังไงวะต้องกินกับมะม่วงอ่ะแล้วก็ต้องพอครบ10วิปุ๊บเนี่ยนะครับต้องพูดสโลแกนของมาม่าที่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะครับนะครับคือจำได้นะครับจำได้ครับ Hello Are you understand ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับ Are you ready Yes Okay Prepare yourselfอุ้ยน้ำลายกันเลย3 2 1หมดชามค่ะและขอบคุณค่ะมินิฮา
โดยขาซ้ายของทั้งคู่ต้องคล้องกันนับเราจะนับจนครบ10วีแล้วให้ออฟพูดว่าให้ออฟพูดว่ารักน้าเด็กดื้อโอเคมา1 2 3ค้างไว้อยู่ไหนอะไรมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดได้หมดอ่ะทำให้ดูเป็นหัวใจนิ้วชี้กับนิ้วโป้งหรือนิ้วอะไรก็ได้อย่าใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวก็ได้โอเคนะครับอัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พูดว่ารักนะเด็กน้อยเด็กดื้อไม่ใช่หรอเด็กดื้อรักนะเด็กดื้ออ๋อรักนะเด็กดื้อประมาณนะครับ2 3 We are okay ประมาณและนี่คือครีเอเตอร์ทั้ง6คนนะครับของมาม่าโอเคนั่นเองครับผมต้องใช่นะครับวันนี้นะครับไม่ได้มาโชว์หล่ออย่างเดียวนะคะ